ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Audio Channel อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเห็นสภาพทรงผมไหมไม่ไหวมากแม่สภาพผมตอนนี้คือไม่ไหวเลยจริงๆนะคะทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพามาทำผมรอนสับทำผมรอนฉบับสาวผมสั้นกันทุกคนอุปกรณ์นะคะวันนี้เราก็จะมีตัวนี้ที่หนีบผมนะคะเราจะทำผมรอนสั้นด้วยเครื่องหนีบผมตัวเดียวเลยนะจ๊ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำผมกันนั้นเราจะนำเสนอหนึ่งสิ่งค่ะก็คือตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือ L'Oreal Extraordinary Oil นะคะเป็นออยล์ที่ใช้สำหรับการบำรุงผมได้อย่างล้ำลึกแต่บางเบามากๆดูดน้ำเลยค่ะทุกคนข้อดีหลักๆของเขาเนี่ยก็คือจะช่วยบำรุงผมสลวยสวยเงางามเข้มข้นเนื้อบางเบาดูดน้ำผมเรียบรื่นหอมยาวนาน72ชั่วโมงเขาสามารถใช้ได้3วิธีด้วยกันนะคะก็คือ1ถ้าสำหรับกรณีที่เราแบบว่าผมไม่ไหวแล้วแม่ผมต้องการการบำรุงมากๆคือแบบชี้ฟูสุดเอวิสติงจริงกับเบลแล้วก็คือแบบเราอ่ะหมักผมด้วยตัว L'Oreal Extraordinary Oil ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราอ่ะก็ล้างออกแล้วก็สระผมตามได้เลยปกติหรืออีกอย่างนึงนะคะสามารถใช้ตัวนี้ก่อนที่เราจะทำผมในวันนี้กันนะคะก่อนที่เราจะทำผมนะคะก็จะใช้ออยล์ตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำผมจะช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะคะแล้วก็ช่วยให้ผมเนี่ยเรียบรื่นนุ่มสวยไม่พันกันด้วยก็คือสำหรับคนที่แบบทำผมทุกวันอย่างเราอะเนาะก็คือผมออยอะถูกทำความร้อนบ่อยแล้วก็ทำสีผมบ่อยเห็นไหมทำความร้อนบ่อยทำความร้อนบ่อยแล้วก็ทำสีบ่อยมันต้องมีการฟื้นฟูไม่งั้นน้องก็จะแบบแห้งชี้ฟูแบบนี้ถูกปะเห็นไหมแล้วก็อีกอย่างนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยช่วยให้ผมมาจัดทรงได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะใช้น้องในการทำผมวันนี้กันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่วิธีใช้นะคะบีบออยล์ใส่มือแล้วก็วอร์มเสร็จเราก็จะถูที่ทั่วผมของเราเลยนี่นะคุณผู้ชมนี่แล้วก็หอมมากหอมกลิ่นกุหลาบมากเลยจ้าทุกคนตัวนี้เนี่ยหอมยาวนาน72ชั่วโมงเลยนะจ้าบอกว่าถ้าเกิดใครไม่สระผมอะแล้วแบบประมาณแบบวันนี้วันที่3แล้วอะหรือว่าวันนี้วันที่7แล้วที่ฉันจะต้องสระผมแต่ฉันก็คือขี้เกียจสระแล้วก็หัวเหม็นมากแล้วตอนนี้ก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยผมก็จะกลับมาหอมอารมณ์ว่าพรุ่งนี้รู้ว่ากี่วันแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะทำเริ่มสเต็ปของการทำผมกันเลยผมนุ่มมากเลยอ่ะผมขึ้นไปเราก็จะแบ่งช่อประมาณนี้นี่นะคะทุกคนนอนผมของเราเราจะใช้วิธีการก็คือนี่แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็คือไม่ต้องกลัวผมเสียเลยเพราะว่าเราปกป้องเส้นผมเราเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าสำหรับคนที่ทำลายผมทุกวันอ่ะต้องบำรุงนะทุกคนเพราะว่าอ่ะเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือผมอ่ะร่วงมากแล้วก็ชี้ฟูคือแบบน้องต้องการการบำรุงอย่างเนี้ยช่อในเราก็จะใช้วิธีปิดเข้าไปอย่าแซวผมหน้ามาหนูมันจะทำเป็นแบบหักข้อมือแบบเมื่อกี้ก็ได้อย่างนี้เข้าแล้วก็ออกก็เข้านี่มันก็จะเป็นถ้าชอบในที่ไม่สวยก็คือมันสามารถทำเป็นแบบว่าม้วนได้เลยนะไอ้เครื่องรีดผมมันเนี้ยทุกคนเห็นไหมคืออยากได้รอนที่แบบคลายๆเป็นรอนที่แบบตั้งใจส่วนฝั่งนี้นะคะเราก็จะเห็นนะมันก็ได้เหมือนกันนี่มันแล้วแต่เราจะถนัดฝั่งไหนนะจ๊ะใครแซวเดี๋ยวก่อนใครแซวผมสั้นก็อยากจะเปรี้ยวเยี่ยวได้เหมือนกันแล้วคือหอมมากจะบอกว่าหอมจริงคุณนี่ก็คือสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบทำสีผมหรือว่าไม่ค่อยจะชอบสระผมเราก็จะแบ่งไปเรื่อยๆก็แบ่งชั้นบนเสร็จนะคะแบ่งต่อไปเลยฮะThank you.
จะเป็นรอนแบบว่าไม่ค่อยตั้งใจแล้วก็จะทำสลับกระบวนคือว่าอยากจะทำสลับกันนะบางจุดแล้วก็จะทำม้วนบางจุดแล้วก็จะทำเป็นรอนแล้วรอนจะให้ดูฟินิชลุคนะมันจะมีช่วงที่แบบเราจะทำสีผมอะโคนก็คือเราทำอะเราสามารถหมักออยล์ตัวนี้ทิ้งไว้10นาทีได้เลยนะแล้วผมเราอะก็จะไม่ชี้ฟูมันก็จะไม่เมื่อยเลยบางม้วนบางม้วนมันแล้วก็จะม้วนช่อแล้วก็จะยังไงนะคะยังไม่ทั่วหัวเลยนะคะตอนนี้เราก็จะทำกันอย่างต่อเนื่องตรงไหนที่มันไม่เป็นคลื่นเราก็จัดไปต่อเลยนะท่านผู้ชมขาตรงไหนมันยังเป็นแบบว่าชี้ชี้ฟูฟูท่านผู้ชมก็จัดทรงตามความถนัดท่านผู้ชมได้นะคะส่วนข้างหน้าเราจะทำยังไงอะเนาะเขาจะเอาเขาลงมาแบบนี้เราก็จะหักน้องเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดดูว่าตรงที่มันไม่เข้าพวงนะเนี่ยทุกคนจบขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยนี่ให้ดูเนื้อหนามเขาก็จะมีความเป็นเจลใสๆแบบนี้นะจ๊ะนี่ก็จะวอร์มนิดนึงหอมกลิ่นกุหลาบมากหอมยาวนาน12ชั่วโมงประมาณว่าเราอ่ะสามารถไม่ต้องสระผมประมาณ2วันนี่เป็นไงสว่างไหมแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราสามารถใส่ผมได้ทั้งวันเลยนะบางวันที่แบบกำลังนั่งวินไปทำงานอ่ะแล้วหัวฟูๆอ่ะเราก็หยิบตัวเนี้ยขึ้นมาใส่ได้เลยรู้สึกว่าผมสวยที่มันทันทีเลยอ่ะดูผมเงางามดูดีทุกคนให้ดูเห็นไหมว่ามันอยู่กับการบำรุงจริงๆเราจะบอกว่าถ้าเกิดเราหมักก่อนสระผม10นาทีอ่ะผมเราอ่ะจะยิ่งนุ่มบอกเลยว่านุ่มจริงๆเพราะว่าเราอ่ะทำมาแล้วเว้ยไปหาซื้อใช้กันดูนะคะตัวนี้เป็นออยล์บำรุงผมของ L'Oréal Paris Extraordinary Oil ช่วยบำรุงผมได้อย่างล้ำลึกแต่บางเบาดุดน้ำเลยค่ะทุกคนแล้วก็สังเกตดูนะคะข้างในนี่ก็คือมีดอกไม้ตัวนี้แหละก็เลยทำให้เขาว่ามีความหอมเหมือนดอกกุหลาบหอมยาวนาน72ชั่วโมงเลยจ้าอย่าลืมไปหาซื้อใช้กันนะคะทุกคนจะบอกว่าทำผมได้เราอ่ะไม่ผิดที่เราจะชอบที่จะบำรุงผมหรือว่าผู้หญิงอะเนาะความสวยความงามเป็นสิ่งที่แบบมันห้ามกันไม่ได้จริงแต่อย่าลืมนะคะรักสวยรักงามได้ก็ต้องอย่าลืมบำรุงด้วยนะคะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา